ใส่ไข่6ฟองลงในหม้อหุงข้าวคุณสามารถทำเค้กที่นุ่มและฟูได้ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำสักหยดเหมาะสำหรับเป็นอาหารเช้าสำหรับเด็กขั้นแรกตอกไข่6ฟองลงในชามหักมันด้วยตะเกียบเติมส่วนผสมเค้กอีก300กรัมไม่จำเป็นต้องเพิ่มสิ่งอื่นใดคนเร็วๆจะสะดวกกว่าถ้าคุณมีเครื่องตีไข่ที่บ้านตีจนเป็นสีขาวและเป็นครีมเพิ่มน้ำมันปรุงอาหาร1ช้อนโต๊ะวิธีนี้จะป้องกันไม่ให้เกิดฟองอากาศได้ง่ายทาน้ำมันที่ด้านล่างของกระทะเพื่อให้ถอดออกได้ง่ายหลังจากเทแป้งที่เตรียมไว้ลงไปเพียงปิดฝาแล้วกดปุ่มข้าวหรือโจ๊กอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการทั้งผู้สูงอายุและเด็กชอบกินมันคุณควรลองอย่างรวดเร็วด้วยฉันไม่อยากให้ฉันทำเค้กทุกวันจริงๆเด็กๆชอบกินมันที่บ้านคุณสามารถทำเค้กเนื้อนุ่มอร่อยนี้ได้ด้วยหม้อหุงข้าวฉันอยากกินเค้กแม่ให้ฉันทำเองส่วนผสมเค้กถุงไข่8ฟองไม่จำเป็นต้องเติมน้ำไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่จำเป็นต้องแยกไข่ขาวและไข่แดงหมดเวลาแล้วมาดูกันดีกว่าอยากกินเค้กที่บ้านสามารถทำได้ด้วยตัวเองตั้งแต่มีมันลูกสาวของฉันไม่อยากออกไปซื้อเค้กกินอีกต่อไปเค้กหม้อหุงข้าวเค้กบลูเบอรี่คุณสามารถทำเค้กถั่วได้ส่วนผสมเค้กนี้จัดทำโดยคนทำขนมปังระดับ5ดาวถุงเดียวทำเค้กได้หลายชิ้นวิธีการก็ง่ายเช่นกันตีไข่6ฟองในชามผัดมันขึ้นมาเทลงในถุงผสมเค้กคนให้เข้ากันเติมน้ำแล้วคนให้เข้ากันจนเป็นสีขาวและเป็นครีมแปรงกระทะด้วยน้ำมันเพื่อให้ถอดออกได้ง่ายเทแป้งที่เตรียมไว้ลงไปปิดฝาแล้วกดปุ่มทำอาหารเค้กมีความนุ่มและหวานกลิ่นหอมน้ำนมเข้มข้นทั้งครอบครัวชอบกินสั่งซื้อตอนนี้และรับส่วนลด 80% คลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อซื้อมัน